วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คงครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาลงครับในโหมดของพาเลตลัมโบนะครับหรือ PVP ครับให้รับชมกันนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ผมลงในโหมดของ PVP นะครับให้รับชมกันนะเพราะปกตินั้นไอ้โหมดของ PVP เนี่ยผมค่อนข้างจะไม่จริงจังนะครับคือลงทุกวันเล่นทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าไอ้โหมดเนี้ยมันเป็นโหมดเรียกว่าเกมวัดดวงครับดวงดีสกิลออกตรงก็ชนะดวงซวยสกิลออกไม่ตรงก็แพ้มันเป็นเกมวัดดวงมากกว่าซึ่งผมไม่ค่อยชอบแต่รอบนี้วันนี้เราต้องจริงจังกันหน่อยครับเพราะรอบนี้ครับของเดือนนี้ครับมันเป็นพาเลตลัมโบแบบซูเปอร์นะครับซูเปอร์ก็คือการแข่งขันครับจะมีการแข่งขันทั้งส่วนตัวทั้งกิลด์นะครับแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ข้ามเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนาะมันค่อนข้างจะเป็นแข่งขันที่ใหญ่นะครับมีกิลด์ครับแข่งขันกันทั้งกิลด์นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆในกิลด์ร่วมมือการลงเล่นมากๆอันดับกิลด์ก็จะดีขึ้นเนาะก็ค่อนข้างจะต้องจริงจังกันสักหน่อยนะครับผมก็เลยจะมาโชว์ให้ดูเนาะว่าทีมผมนั้นเป็นยังไงนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าอย่าคาดหวังว่าผมจะชนะทุกตาหรืออย่าคาดหวังว่าทีมผมนั้นจะเต็มนะครับเพราะผมก็เพิ่งมาจริงจังแค่อาทิตย์เดียวเอง ปกติก็ผมเล่นแต่ว่าชิวๆเนาะเพิ่งจะมาจริงจังนะครับคือทีมผมเนี่ยมีหลายทีมนะครับก็เป็นการเล่นแบบว่าปรับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่นทีมแดงทีมแดงนี้ผมก็เพิ่งปรับเอาหนวดขาวแดง6ดาวบวกในตำนานครับเอามาใส่ทีมนะครับคือตัวนี้มันช่วยเอาไปต่อสู้กับทีมม่วงครับทีมม่วงที่เป็นถึกๆอ่ะช่วยได้เยอะนะครับเพราะหนวดขาวเนี่ยมันสามารถลดเลือดศัตรูทั้งหมดครับได้ถึง 48% นะครับคูดาก็ไวลดเลือดตั้ง 48% เนี่ยค่อนข้างจะช่วยในการตัดเลือดได้ดีมากๆนะครับเอาไปต่อกรกับทีมแดงเอ้ยต่อกรกับทีมม่วงเนี่ยสมัยนี้ค่อนข้างจะได้อยู่นะครับแล้วก็มีทีมเขียวทีมเขียวของผมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยจะชนะครับเป็นทีมที่เน้นป้องกันซะมากกว่าคือเอาไปตีใครเนี่ยส่วนมากนะเสมอครับคือเวลาหมดก่อนผมก็ไม่ตายเขาก็ไม่ตายเป็นทีมที่เน้นป้องกันซะมากกว่าทีมเขียวเนี่ยส่วนทีมฟ้าเป็นทีมที่เน้นดาเมจแบบค่อนข้างจะโคตรหนักนะครับแต่ก็ผมขาดชิลิวถ้าหากมีชิลิวฟ้าด้วยผมก็จะเก่งขึ้นนะทีมฟ้าเนี่ยแล้วก็จะมีทีมของนักดาบครับซึ่งทีมนักดาบเนี่ยสมัยนี้นะถ้าหากคุณมีโรเจอร์คู่เนี่ยเอามาแทนโรเจอร์เดี่ยวเนี่ยมันก็จะแรงกว่านะครับแต่ผมไม่มีไงก็เลยได้เป็นทีมดาบเขาเรียกว่าเป็นทีมดาบในยุคบุกเบิกเนาะแล้วก็จะมีทีม ไอ้ทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมเล่นสนุกนะครับเป็นทีมของสายหน้ากากนะครับถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่มันเล่นรู้สึกแล้วมันสนุกดีนะทีมของหน้ากากครับก็มีประมาณนี้เนาะจริงๆกะว่าจะจัดทีมม่วงเพิ่มแหละแต่ทีมม่วงนั้นถ้าหากมีเพลน่าผมก็จะจัดแหละแต่พอดีผมไม่มีนะครับก็เลยยังไม่จัดส่วนทีมเหลืองทีมเหลืองนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเพราะทีมเหลืองนั้นผมไม่มีเอเนลทีมเหลืองสำคัญนะครับก็คือเอเนลส่วนตัวคอย5ดาวผมมีครบและขาดเอเนลเอเนล6ดาวของกาชา PVP เนาะถ้าหากมีก็จัดได้อยู่แหละถ้าหากไม่มีจัดไปมันก็ดาเมจมันก็ไม่ค่อยจะแรงมากนะครับมาลุยกันหน่อยสิคือบอกก่อนนะครับว่าทีมของผมนั้นไม่ใช่เรียกว่ามันเต็มหรือสุดคือเกมนี้ทีมเนี่ยมันไม่มีสมบูรณ์แบบเราต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเจอทีมเขียวเอาทีมแดงไปตีเจอทีมแดงเอาทีมฟ้าไปตีเนาะประมาณนะครับมาลุยกันหน่อยสิก็บนสุดคะแนนน้อยสุดล่างสุดจะคะแนนมากสุดนะครับซึ่งเจอทีมอย่างเงี้ยผมไม่ตีนะครับไม่สู้นะ ผมจะแนะนำนะครับเจออย่างเงี้ยเจอหนูยามาโตะเอเนลหนูยามาโตะเอเนล2ตัวเนี่ยอย่าไปสู้กับมันคือดาเมจมันแรงนะไม่สู้ครับทีมม่วงโอเคแนะนำครับทีมม่วงถ้าหากเจอเพโรน่า
เลจู2คู่นี้บวกกับโมเลียเนี่ยคือทีมถึกซึ่งมันถึกมากหิวเลือดกันโคตรๆนะครับจะเสี่ยงตีดีไหมไม่เสี่ยงครับ ไม่เสี่ยงนะโอเคต่อไปอาทีมนี้ทีมนี้มีหนูยามาโตะครับทีมล่างนะมีหนูยามาโตะทั้งถึกทั้งแรงครับไม่สู้ครับจะไม่ทีมไหนเนี่ยสู้ได้อันนี้ทีมเหลืองเหมือนเดิมนะไม่สู้ครับดูสิทีมแดงทีมแดงเนี่ยอันนี้น่ากลัวครับถามว่าน่ากลัวยังไงลูฟี่กลุ่มครับลูฟี่กลุ่มเลลี่มันถึกซองตัวนี้ถึกครับแล้วก็โอเด้งตีแรงแจ็คก็บัฟถึกด้วยเป็นทีมที่จะเน้นป้องกันนะครับไม่สู้ครับทีมนี้เป็นทีมดาบนะครับทีมนี้ผมสู้ได้ไหมวะต้องลองอันนี้อยากลองฮะถามเขาจัดมั่วไหมไม่มั่วครับโรเจอร์คู่โอเด้งคิซารุแล้วก็น้องต่ายคู่ไม่มั่วนะนี่คือทีมดาบนะครับมาลองสิไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับมาลองดูกันบอกนะอย่าคาดหวังนะครับว่าผมชนะนะอย่าคาดหวังนะครับมาดูกันพลังของทีมเนี่ยอย่าไปคิดเลยมันอยู่ที่การจัดทีมอยู่ที่ดวงนะคัดออกของสกิลนะครับดวงดีสกิลออกไวก็ชนะนะครับทีมเขาบัฟไม่ค่อยเยอะฮะทีมผมบัฟเยอะกว่าแต่ทีมเขานั้นไม่ตายเร็วกว่าผมนะครับไม่ตายของคิซารุน่าจะออกก่อนนะใช่คิซารุทีมดาบน่ากลัวนะครับไม่ตายออกไปมากใครออกก่อนไม่ออกฮะคิซารุเขาไม่ถึงรอบนะครับผมออกก่อนฮะชนะแล้วมั้งเนี่ยไคโดมาจะแรงครับลดเกราะครับทำดาเมจไปโอ้ผมชนะแล้วโรเจอร์คู่เขาตายนะครับเออเนี่ยไอ้เจ้าหมอนะครับที่เป็นลูกน้องของฟ็อกกี้ซี่เนี่ยมันทำดาเมจถึง3ครั้งนะครับเป็นตัวละคร5ดาวของกาชา PVP นะเก่งอยู่นะครับทีฟ้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่ดวงครับผมดวงดีกว่าคือคิซารุเขาอะออกไม่ตายก่อนแต่ปัญหาคือรอบของตัวเขายังไม่มาถึงนะครับทำให้ผมไม่ตายออกก่อนเขาจริงๆคือเวลาคูดาวเนี่ยเขาเต็มก่อนนะโอเคอันนี้ดวงครับไม่ใช่ผมเก่งนะดวงครับ มาต่อไปครับทีมฟ้าเหรอเอ้ยอันนี้ถามว่ามั่วไหมมันไม่ใช่ทางเดียวกันนะโรเจอร์คู่มันดาบลูกศรใช่ไหมแล้วก็คาตาคูลิฟ้ามันคือทีมของสายกราบนะครับจะว่าไปทีมนี้จะเป็นทีมที่จัดถูกไหมมันก็ไม่ได้ 100% จะถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมาดูสิโอ้คาตาม่วงไอ้คาตาฟ้าบัฟแรงเนี่ยต้อง20เนี่ยโจมตี20นะครับแต่ผมบัฟแรงกว่านะเวลาเขาไปตายก็พอๆกันนะครับผมออกก่อนน่าจะชนะแล้วแหละชนะแล้วคือถ้าหากใครออกก่อนนะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับลดเกราะไปทำดาเมจไปเนี่ยชนะแล้วโอเคอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเพราะเขาจัดไม่ได้แบบว่าเข้ากันดีนะครับเขาไม่ได้เข้ากันดีนะถ้าหากเจอไอ้เจ้าคาตาคุริฟ้าเนี่ยมันคือทีมของสายกล้ามนะครับไม่ใช่ทีมฟ้านะทีมกล้ามนะครับและทีมกล้ามสมัยนี้มันก็ยังไม่มีมานะครับแบบว่าจัดทีมเต็มๆนะต่อไปทีมนี้เหรอผมขอเปิดแล้วกันคือผมเชื่อว่าผมชนะได้อะแต่มันดูธรรมดาไปนะ มันจะกลายเป็นว่าคลิปนี้ผมมาตีคนจัดมั่วเหรออันนี้ก็มันก็เป็นดาผสมฟ้ามันก็เรียกว่ามั่วก็ว่าได้นะโอ้อันนี้
ทีมเหลืองครับมาลองดูกันสิลองดูไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าแต่เขาไม่มีเอเนลเขาไม่มีหนูยามาโตะอันนี้พอได้ลุ้นนะครับเพราะทีมเหลืองเนี่ยเอเนลกับหนูยามาโตะ6ดาวบวกเนี่ยอันนี้คือสำคัญนะครับมีปุ๊บนะโคตรน่ากลัวครับแต่ตอนนี้นั้นทีมเขานั้นจะมีแค่โอเด้งอาลออาโรเจอร์นะครับแล้วก็ลูฟี่กลุ่มที่ดูน่ากลัวนะจะว่านี่เป็นทีมเหลืองเหรอมันก็ไม่ใช่ฮะมันออกเป็นทีมแนวสายธงมากกว่านะครับทีมธงนะไม่ใช่เหลืองนะครับเพราะโอเด้งมันบัฟสายธงนะครับรถกระบัฟโจมตีฮะไอ้เจ้ากุ๊กติโอ้ไม่แต่เขาไหวโอ้เขาออกก่อนฮะโรเจอร์ออกก่อนนะครับมันจะลดโจมตีลดป้องกันของเรานะมาจะแลนครับลดเกราะไปครับทำดาเมจไปครับโหโดนลดโจมตีไปอ่ะดาเมจโคตรเบานะครับอาคาครับอาคาทำดาเมจ2ครั้งครับติดโอ้กันสายหน้ากากครับ 30% นะครับไฮโดลดเกราะทำดาเมจไปโอเคครับถือว่าแรงขึ้นแล้วเพราะลดเกราะไป2ครั้งนะครับมาจะแลลดเกราะใครโดนลดเกราะเนาะทำให้แรงขึ้นนะครับโอเด้งเข้ามาแล้วรอบนี้ครับโจมตีทำดาเมจบู้โอ้หายไป3โอทามะโอทามะแดงน่ากลัวเลยครับน่ากลัวตรงที่ว่ามันหิวเลือดแรงนะโอทามะเนี่ยส่วนลูฟี่กลุ่มครับความน่ากลัวคือมันมี2ชีวิตผมแพ้แล้วลูฟี่กลุ่มนะครับถ้าหากมันตายไปมันเกิดใหม่นะครับพอเกิดใหม่ปุ๊บมีเลือด 50% นะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะแพ้ฮะอันนี้แพ้เพราะอาจจะเป็นเพราะ1ก็คือโรเจอร์เขาออกก่อนครับพอโรเจอร์ออกก่อนปุ๊บโจมตีป้องกันผมหายไปครับพอโจมตีป้องกันหายไปปุ๊บเขาก็ใส่ดาเมจมาโอเด้งทำดาเมจมาผมตายปุ๊บลูฟี่กลุ่มคืนชีพใหม่ได้แล้วก็โอทามะออกมาโอทามะก็ออกมาฮิวเลือดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่นะมาต่อเรื่องครับก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคู่ต่อสู้ก็ได้นะครับผมมาเล่นให้ดูเนาะคือยังไงครับมันก็ผมจะชนะทุกตาเลยมันก็ยากเนาะถ้าหากไม่รีหาทีมที่เป็นทีมที่จัดไม่ค่อยเข้ากันนะทีมนี้ถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวตรงที่มันถึกโอทามะฮิวโคโรนาฮิวเลจูฮิวโมเลียก็ถึกนะครับทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ถึกมากๆนะครับผมจะตีตายไหมมาลองดูกันผมจะใช้ทีมแดงนะครับทีมแดงพระเอกก็คือหนวดขาวเพราะหนวดขาวนั้นสามารถลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นจะไม่พวกบัฟกงบัฟกรดศัตรูนั้นก็จะไร้ผลนะครับคือมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะลดไป 48% นะครับมีสิทธิ์แพ้สูงนะเขาเป็นทีมเน้นป้องกันนะครับป้องกัน14ผมหวังพึ่งพ่อเลยครับหวังพึ่งพ่อนะครับหนวดขาวเนี่ยมาสมมุติศัตรูตรงนี้ตายไปเลจูขึ้นมาครับขึ้นมาฮิวอีกรอบนะครับแจ็คครับออบับบกรอกครับรอดทำดาเมจครับแล้วก็บับโจมตีครับมาแล้วโอทามะเริ่มฮิวแล้วมาทีมฮิวมาแล้ว น่ากลัวฮะโอเคโจ๊ดทำดาเมจบัฟคริบัฟกรอนะครับมาแล้วครับพ่อใหญ่ครับลดด้วยไปครับ 48% ครับหายไปเกินครึ่งนะครับโอเด้งมาครับซ้ำไปครับโอเด้งโอ้ไม่ตายมันฮิวแน่นอนครับมาแล้วครับไปลดหน้าครับรถเกราะครับรถเกราะฮิวเลือดขึ้นมาครับมาแล้วครับเฮโรน่าเลจูมาแล้วฮิวเลือดอีกเด่นแน่ครับถ้าหากไม่ตายเนี่ยคิดมาคิดไปตู้โอเคครับโอ้โห
ถ้าหากวัคซีนนี้ไม่ตายนะครับเลจูขึ้นมาหิวเลือดเพิ่มนะครับทีนี้แหละยาวแน่ๆครับโมเลียมาแล้วแต่เหมือนครับเข้าจะ3ตัวแล้วสบายแหละโอ้โหมันก็นี้คือถ้าหากคิดตีเลจูไม่ตายครับเลจูขึ้นมาหิวเลือดนะครับทีนี้แหละโอ้โหยาวแน่ๆโอเคเนาะก็เป็นทีมสีแดงครับคือทีมนี้เอาไปต่อกรกับพวกทีมถือก็ดีนะเพราะหนวดขาวแหละช่วยได้เยอะนะครับหรือจะใช้เป็นอาตาเหี่ยวครับตาเหี่ยวมีฮอกซึ่งเป็นบอสตัวฟรีสีเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เราเลือกได้นะทีมของดาบนะครับมาประมาณให้นอกทีมแทงนะครับนึกว่าจะไม่รอดแล้ว ได้อานิสงส์ของพ่อใหญ่ครับหนวดขาวนะครับช่วยไว้นะครับไม่งั้นนะไม่ไหวครับถ้าหากเราทำดาบไปปกตินะดาบปกติอ่ะไม่ไหวนะครับตีเข้ากรอบมันยากออทีมม่วงอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วอ่ะม่วงอีกแกทีมดาบเหรอถามว่าทีมดาบทีมนี้ยังน่ากลัวหรือเปล่ายังน่ากลัวนะครับเพราะทีมดาบเนี่ยจากที่ผมสู้มานะเป็นทีมที่ไม่ตายไวมากๆครับไม่ตายไวที่สุดแหละเจ้าทีมไหนไปต่อกรทีมฟ้าเหรอหรือดาบต้องเจอดาบมาลองกันสิมาดาบเจอดาบกับทีมเหมือนกันเลยวัดกันที่ดวงครับอันนี้คือวัดดวงแล้วถ้าหากเขาอัพเต็มผมอัพเต็มแล้วถ้าเต็มกับเต็มครับอยู่ที่ดวงแหละโจมตีดูสิกันเลยดูสิใครออกก่อนผมออกก่อน yes ถ้าคิสลุกใครออกก่อนเนี่ยสิทธิ์ชนะสูงครับเพราะมันทำให้ไม่ตายตัวอื่นเนี่ยไวขึ้นนะเขาออกตามครับต่อไปครับมิงโก้ผมออกครับทีเหมือนกันเลยอ่ะแต่ผมออกก่อนไงทำให้รู้สึกว่าจะได้เปรียบกว่านะครับมิงโก้ออกมาคือผมบัฟกรอบไปแล้วเขาเพิ่งบัฟเนาะอุ้ยแต่โรเจอร์เขาออกก่อนฮะโรเจอร์ออกก่อนทำให้พลังโจมตีของผมนั้นหายไปเยอะนะครับโอเด้งผมก็จะเบาลงนะแต่ก็สามารถจัดการไอ้เจ้าที่สรุได้โอเด้งเขาออกโอ้โหโรเจอร์ผมตายครับโอ้แคคเขาออกโอ้โหหายหมดเลยหายทั้งแถบนะครับอันนี้เป็นเพราะโรเจอร์เขาออกก่อนครับพอโรเจอร์ออกก่อนปุ๊บนะทำให้ป้องกันผมลดลงไงพอป้องกันลดลงปุ๊บทีนี้แหละโดนทีเดียวหาย2-2เหรอโอ้1-1แพ้ละแพ้โอเคถึงคิสลุผมออกก่อนนะครับแต่ปัญหาคือโรเจอร์เขามาก่อนพอโรเจอร์ออกมาปุ๊บโจมตีป้องกันผมหายไปครับทำให้เขาโจมตีผมแรงขึ้นผมโจมตีเขาเบาลงนะครับเห็นไหมดวงครับ มาต่อไปครับทีมฟ้าเหรอทีมฟ้าครับทีมนี้นั้นแรงแน่นอนอาคาไคโดมาเจลแลนด์3ตัวเนี้ยถ้าหากอยู่ด้วยกันนะแรงโคตรครับแค่3ตัวนี้ถือว่าแรงมากๆนะครับมาฟ้าเจอฟ้าครับไม่เอาเขียวครับเขียวผมเนี่ยไม่ชนะแน่นอนคือเขียวเนี่ยเป็นทีมป้องกันเนาะลงไปผมคิดว่านะเวลาหมดก่อนมาฟ้าเจอฟ้าครับปิดคลิปนะครับฟ้าเจอฟ้าผมจะได้เปรียบหรือเปล่านะคิงผมไม่เคยใช้นะครับคิงมันทำอะไรได้วะตัวผมเยอะกว่าก็จริงนะแต่ก็ไม่รู้นะไม่ตายผมไปกว่าใช่ไหมไม่ตายผมไวกว่าโจมตีผมพอๆกันแหละโจมตีผมออกก่อนครับเพราะไม่ตายผมไวกว่า
ช็อตไปติดช็อตไปดิติดช็อตไปดิมาไคโดลดเกาะไปเตะโซโลออกไหมอัมยอกคิงเขาออกเหรอคิงติดช็อตครับคิงติดช็อตครับสกิลไม่ออกครับไคโดเขาออกแทนนะครับต่อไปมาเจลแลนลูกน้องฟ็อกซี่อ่ะมันแจ่มนะติดช็อตได้ทำได้ไปตั้ง3ครั้งเนี่ยอาคาออกชนะแล้วครั้งนี้ผมให้เพราะดวงครับเพราะดวงที่ว่าเขาติดช็อตนะครับลูกน้องฟ็อกซี่อ่ะพอโจมตีไปปุ๊บเขาติดช็อตเขาติดช็อตปุ๊บสกิลเขาไม่ออกนี่แหละทำให้เกมพลิกผมชนะนะครับก็ประมาณนี้เนาะการลงเล่นของในโหมด PVP หรือ Pallet Labo นะครับครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ